มาที่เรื่องของคุณทักษิณชินวัตรกันบ้างน,นะครับเมื่อวานนี้ครับอยู่ๆก็โผล่ไปที่งานวันเกิดคุณสมนึกนายกเทศมนตรีนครนนทบ,บุรีมไม่มีปลีไม่มีคลุยไม่ได้แจ้งสื่อเลยมันต่างจากเมื่อวันเสาร์ที่ไปงานบวชที่ปทุมธานีงานนั้นเนี่ยขึ้นคัดเอาใหญ่โตเขาเตรียมงานไว้รอนานแล้วขึ้นคัดเอาแล้วก็มีการแจ้งสื่อด้วยว่าะจะไปจริงๆแต่เมื่อวานนี้เนี่ยไปตอนเย็นแต่กว่าจะมาเป็นข่าวเนี่ย โอ้ประมาณสัก2องสทุ่มได้จบรายการเราไปถึงจะเป็นข่าวนะครับดังนั้นเนี่ยน่าสนใจฮะว่าทําไมอยู่ๆถึงไปและไปแบบเงียบๆซึ่งที่สําคัญฮะแม้ว่าจะไปแบบเงียบๆไม่แจ้งสื่อแต่เจ้าตัวก็ขึ้นประกาศบนเวทีขึ้นพูด<อ>พึ้นปราศัยมีนัยะด้วยปรากฏว่าไปพูดพาดพิงเรื่องของการเมืองอโดยปลุกใจคนเสื้อแดงครับแล้วก็ไปพาดพิงรัฐบาลคอสอชอด้วยเราไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับ อันนี้เป็นบรรยากาศตอนต้นก่อนนะครับจะเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยใส่เชิดสีขาวสูดดำไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดคุณสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนมตรีนครนนทบุรีที่ใส่เสื้อเชิดสีแดงลายไก่สีขาวที่บ้านสวนริมคลองอ้อมตะบ,บนไซม้อาอำเภอเมืองนนทบุรีคือคุณสมนึกถ้าเกิดให้พูดกันง่ายๆก็คือเป็นบ้านใหญ่ของนนทบุรีเขานะครับคุณทักษิณเนี่ยไปคนเดียวนะไม่ได้ควงลูกสาวแพทองทานชินวัตรไปด้วย บรรยากาศจะเห็นนะครับว่าชื่นมื่นทีเดียวคุณทักษิณยิ้มแย้มมีคนเสื้อแดงมารอต้อนรับมอบกุหลาบสีแดงให้ด้วยมีรายงานว่าง,งานนี้ครับมีนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับชาติเดินทางไปร่วมงานจำนวนมากครับอย่างเช่นคุณมนตรีจ้างเจริญถาวรนายน,นพดลแก้วสุพัฒนายนภานัทสีอินสุดนายมานาศจันประสงค์นายนิทัศศรีนนท์นายอุดมเดชรัตนเสถียรอดีตสสนนทบุรีกอพระเพื่อไทยแล้วก็มีคุณเต้นนะัทวุฒิสสยเกลือ อดีตแกนนาเพื่อไทยก็ไปร่วมด้วยและแน่นอนครับรอบนี้คุณทักษิณขึ้นพูดบนเวทีแล้วก็มีรายงานว่ามี2ประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งบอกว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้พูดชื่อพักนะแต่บอกว่ามีคนกวาดที่นั่งสสนนไปหมดทั้งจังหวัดแต่เดี๋ยวเราจะเอาคืนกลับมาให้หมดหวังว่าพี่น้องอย่าพึ่งเบื่อกันเพราะเป็นภารกิจที่เราต้องทําเพื่อบ้านเมืองอส่วนอีกประเด็นฮนะอันนี้พาดพิงคอสอชอ ตอนนี้บ้านเมืองหน้าห่วงประชาชนลําบากมากการปฏิวัติซึ่งในที่นี้น่าจะหมายถึงการรัฐประหารเนี่ยเกิดขึ้นสองครั้งรวมทั้งการบริหารงานที่ผิดพลาดรวมทั้งมีโรคโควิดเข้ามาอีกทําให้ประเทศเราเสียโอกาสไปมากซึ่งในตอนนี้เราก็พยายามกันเต็มที่เพื่อจะทําให้บ้านเมืองดีหวังว่ากองเชียร์ของนายกสมนึกจะอยู่กับพวกเราอยู่สนับสนุนนายสมนึกให้เป็นที่รักของพวกเราตลอดไปเสียดายนะฮะคลิปที่ผู้สื่อข่าวได้มาเนี่ยเป็นคลิปที่ถูกตัดต่อมา และเสียงก็มาแค่บางส่วนก็เลยนะถ้าปล่อยมาเดี๋ยวมันจะไม่ได้ครบความดังนั้นก็ให้ดูบรรยากาศกันไปแล้วก็เอามาบอกกล่าวบอกเล่าต่อให้สู่กันฟังนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปหานายกเทศมนตรีนครนนทบุรีคุณสมนึกที่เป็นเจ้าของงานวันเกิดเมื่อคืนเนี่ยว่าเอสรุปคุณทักษิณไปจริงๆหรือเปล่าคุณสมนึกก็บอกว่าก่อนหน้าประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตนเนี่ยแหละเป็นคนโทรศัพท์ไปเชิญคุณทักษิณมาร่วมงานวันเกิดซึ่งคุณทักษิณก็ตอบรับว่าจะมา เมื่อวานนี้ที่มีการจัดงานคุณทักษิณก็ได้เดินทางมาแบบส่วนตัวบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืน่นตัวเองก็ดีใจมากที่ได้พบนายทักษิณอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้พบกันมานานหลายปีแล้วการพบกันครั้งนี้คุณทักษิณไม่ได้พูดคุยหรือกำชับเรื่องสถานการณ์การเมืองเป็นพิเศษรวมทั้งกรณีที่คุณทักษิณจะต้องเดินทางไปอายาการสูงสุดตามนัดคดีมาตรา112ในวันที่18มิถุนายนนี้ส่วนที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าคุณทักษิณเนี่ยได้พูดบนเวทีภายในวันเกิด ว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีคนกวาดสอสอน,นนไปทั้งจังหวัดแต่เดี๋ยวจะกวาดกลับคืนมาให้หมดมคุณสมนึกยอมรับว่าคุณทักษณิณเขาพูดแบบนั้นจริงๆนะแต่ที่พูดถึงการปฏิวัติเนี่ยก็ปฏิเสธว่านะไม่มีมีแต่เพียงย้ําว่าต้องดูแลประชาชนให้ดีคุณสมนึกเนี่ยเป็นคนที่สนิทกับคุณทักษณิณมากนะฮะก่อตั้งมาตั้งแต่พักพลังธรรมทำพักพลังธรรมมาด้วยกันต่อเนื่องมาจนถึงพักไทยรักไทยซึ่งคุณสมนึกเนี่ยแกก็จะเป็นเน,น,เนี่ยนายกทศมนสรมเนี รู้สึกจะเป็น8หรือ9สมัยเป็นมายาวนานมากแล้วถ้าเกิดมีสอสอพักเพื่อไทยจะมาลงนนคุณสมนึกเนี่แหละจะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตช่วยเหลือตลอดแต่แกก็เนี่ยขอชอบที่จะเป็นนายกเทศมนตรีดูแลประชาชนในระดับท้องถิ่นแล้วก็คุณทักษิณถึงขั้นพูดเลยนะว่าตอนผมไม่อยู่ไปต่างประเทศรู้นะวมิมีคนมาชวนคุณสมนึกย้ายพักแต่คุณสมนึกไม่ไปไม่ทิ้งผมนีม่เพราะฉะนั้น <laughs> หลายคนบอกว่า เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยคือช่วยเต็มที่เลยอะนะฮะถึงแม้บางคนบอกว่าตอนแรกบอกจะกลับมาเลี้ยงหลานก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่การประกาศแบบนี้เนี่ยก็คือพยายามที่จะดึงคะแนนเสียงนี่แหละชัดเจนนะครับจากก้าวไกลออนะฮะก้าวไกลเขาบอกไม่ง่ายนะนะฮะเพราะว่าโอ้โหที่เขากวาดมาเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาอยากเปลี่ยนแล้วออแล้วรอบนี้ถ้าจะอาศัยบารมีคุณทักษิณมาช่วยเนี่ยมันจะไหวจริงเหรอแล้วจำได้ไหมหลังเลือกตั้งนนเนี่ยแหละ เป็นที่แรกที่คุณพิธาไปขึ้นรถแห่จำได้ปะใช่แถวแถวนวนเลยเกือบจะรอบอนนทบุรีเรียกว่ากวาดเรียบอะ่ะเพราะฉะนั้นรอบนี้บารมีคนรักสินจะช่วยได้แค่ไหนนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันแต่เรื่องบทบาทอันนั้นก็แล้วแต่มุมมองนะครับ